แล้วไปทำกีตาร์ให้เชอร์ปรางพี่ไม่ต้องแล้วเดี๋ยวนี้เขามีกีตาร์ที่ทำเป็นลายหนังงูแล้วพี่เออมานี่พี่เดี๋ยวพาไปดูโอ้เกือบจะฆ่าสัตว์นี่มาเหมือนคนฆ่าเสือดำเลยเฮ้ยมันมีจริงๆด้วยว่ะอะไรอ่ะพี่กีตาร์ที่มันเป็นงูไงนี่ไงโอ้โหไม่ต้องไปล่าเลยสเปียร์เขาทำมาให้แล้วเรียบร้อยครับวงนี้เชอร์ปางชอบแน่นอนแล้วโอ้เยี่ยมเลยสวัสดีครับผมแบงค์ครับผมบิงครับเรามาพบกับรายการทีระมิวสิกเล็กทิกกีตาร์รีวิวนะครับครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงกีตาร์ได้งูแบบนี้เลยยี่ห้อสเปียร์ครับสเปียร์นี่คือหอกสเปียร์นี่คือหอกใช่ไหมใช่ใช่เรามาคุยทีละตัวเลยดีกว่าได้ครับโดยเริ่มจากตัวนี้เลยกันเนาะอันนี้จะเป็นชื่อรุ่นว่า Gladius HT SS ครับ SS ก็คือSnake Skin Snake Skin ก็จะมีนะมี Gladius มี HT ธรรมดาเหมือนกันครับถ้าเพื่อนๆชอบสีอื่นแต่ถ้าลายงูต้องตามด้วย SS ครับผมอ๋อ SS เหมือน SSR เดี๋ยวเราไปฟังเสียงของตัวนี้กันดีกว่าครับผมผมจะเล่นไล่ตั้งแต่เสียงคลีนเสียงแตกไล่ไปเลยทีละแก๊กอะไรอย่างนี้แล้วก็มีต่อซิงเกิลคอร์ให้ฟังด้วยครับนี้จะเป็นบอดี้เป็นมอฮอกกานีครับเห็นสีดำอย่างนี้แต่ว่าข้างในก็จะเป็นไม้มอฮอกกานีนะครับต่อคอนี่ต่อแบบเซตเน็กแล้วก็มีทำแบบสโลปด้วยได้ทั้งความซัสเทนที่ยาวหางเสียงยาวครับแล้วก็เล่นง่ายนี่ครับคอเป็นแคนาเดียนฮาร์ดเมเปิลเฟดบอร์ดนี่จะเป็นอินเดียนโรสวูดครับมาดูว่ามีอะไรบ้างตรงนี้ก็จะมี1วอลลุ่ม1โทนครับแล้วก็3แอคครับไว้เลือกปิกอัพตัวบิดตัวผสมแล้วก็ตัวเน็กครับเป็นฮัมบักกิ้งคู่ครับแล้วก็พิเศษตัวนี้ตัดซิงเกิลคอยได้เฮ้ยเจ๋งตรงนี้เจ๋งตรงนี้นี่แหละได้ซาวด์แบบเด้งๆเล่นได้หลากหลายมากขึ้นนะฮะความรู้สึกตอนจับมันแบบมันออกเป็นยางๆออกเป็นแบบเหมือนให้ความรู้สึกที่ดีนะดีเทลของลายไม่เหมือนกันนะใช่ไม่เหมือนกันเออแบบว่าเปิดดูแล้วหลายๆตัวไม่เหมือนอ๋อไม่เหมือนเลยถ้ากลัวเลยใช่ไหมถือว่าถ้าคุณซื้อไป1ตัวก็ไม่เหมือนใครเลยใช่ใช่ไหมเรามากันที่ตัวที่2นะครับใช่ครับตัวนี้นี่เป็นทรง SG Double Cut นะนี่เขาควายจะเห็นรูปทรงนี้ก็พวกกีตาร์กิบสันเนาะเนี่ยนี่เขาเพ้นท์ดำเหมือนกันนะฮะก็ตัวนี้เป็นมาฮอกกานีเหมือนตัวนี้มาฮอกกานีแล้วก็มีการเซตเน็กเหมือนกันครับเนาะแต่คอตัวนี้จะเป็นมาฮอกกานีครับแล้วก็ปะหน้าด้วยโรสวูดครับ อุปกรณ์ที่ใส่ให้มานะครับวอลลุ่มมี2แยกเลยแล้วปิกอัพใช่แล้วแต่บางคนอยากผสมกันโดยแบบอยากได้ตัวนี้น้อยตัวนี้มากก็ทำได้ครับปรับพวกอะไรได้ละเอียดมากขึ้น3แก๊กเหมือนกันครับ3แก๊กปรับตัวหลังนี่ตัวบิดตัวผสมแล้วก็ตัวเน็กครับเป็นฮัมบักกิ้งคู่ครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูเสียงของตัวนี้กันก็จะเล่นเหมือนกันครับนี่เล่นไล่ตั้งแต่เสียงคลีนแล้วก็มาเสียงแตกครับไล่ทีละแก๊กเลยThank you.
ต่อไปนะครับเราจะพบกับกีตาร์ตัวไหนที่จะเอามารีวิวกันกับรายการทีระมิวสิกอิเล็กทริกกีตาร์รีวิวครับวันนี้ลาไปก่อนเนาะครับสวัสดีครับ